โอเคฮะสวัสดีฮะผมสแลมันเดอร์สวันนี้เราก็อยู่กันในโปรเจกต์ดาบพิฆาตอสูรกันต่อทุกคนเคยคิดเล่นๆกันไหมว่าเหล่าเสาหลักแต่ละคนเนี่ยคิดถึงกันยังไงบ้างเพราะว่าถึงแม้ว่าแต่ละคนเนี่ยจะเจอหน้าเจอตากันตอนประชุมทุกๆครั้งก็ตามแต่เนื่องจากว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความอินดี้และก็นิสัยที่แตกต่างกันแม้ว่าตอนหน้าอุบุยาชิกิเนี่ยพวกเขาจะค่อนข้างสำรวมนะฮะแต่แล้วในใจพวกเขาเนี่ยคิดถึงกันยังไงบ้างเรามาดูมุมมองของเสาหลักแต่ละคนที่มีให้กันดีกว่าโดยเราจะมาเริ่มจากรายแรกที่ปรากฏตัวก่อนเลยถือว่าเป็นการให้เกียรตินะฮะแล้วก็เป็นเมนหลักที่ผมชอบมากเขาก็คือเสาหลักวารีโทมิโอกะกิยูไอ้หนุ่มหน้าตายที่หน้าไร้อารมณ์แทบตลอดเวลาความคิดเห็นที่เพื่อนๆเสาหลักมีต่อเขาก็คือพูดน้อยไปหน่อยพูดให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมพูดเสียงเบาจับใจความยากเกินไปแต่ก็เป็นคนขยันหมั่นเพียรดีนะทำหน้ายังกระอยู่งานศพตลอดมืดมนจนเกินไปของตั้งโชว์โคตรเจ็บปวดมูอิจิโร่นี่นายไม่ได้มองรุ่นพี่เสาหลักวารีเป็นคนด้วยซ้ำนี่ว่าเป็นคนเงียบๆท่าทียึกยักน่ารักดีคือแบบมิสุริหน้าอย่างเงี้ยเหรอน่ารักถ้างี้น่ารักก็ตามสบายเลยเกลียดแม่งจริงๆทำหน้าอย่างกับว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเกลียดเพราะว่าทำเหมือนตัวเองแตกต่างกว่าคนอื่นดูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแต่ฉันสังเกตได้ว่ากิยูดูจะชอบคุยกับชิโนบุสำหรับผมแล้วผมว่าสีหน้าของนายเนี่ยดูดีมากเลยนะกิยูรายต่อมาได้แก่เสาหลักแมลงโคโจชิโนบุชอบเข้ามาทักดูเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งก็ทำสีหน้าไม่สู้ดีเฮ้ยคิดคนผิดได้นี่มันสุดยอดไปเลยแม้จะเสียเปรียบเรื่องร่างกายแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคน่ายกย่องจริงๆดูเป็นผู้หญิงเอาจริงเอาจังสะโพกผายดูคลอดลูกง่ายเฮ้ยเดี๋ยวเทนเงินนี่เองจ้องแต่ตูดชิโนบุนี่ว่ามีเมีย3คนยังไม่พอใจยังจะไปจ้องตูดผู้หญิงชาวบ้านเขาอีกเหรอเหมือนนกนางแอ่นรอยยิ้มอ่อนโยนดีน่ารักถึงฉันจะอายุมากกว่าแต่ชิโนบุจังเยือกเย็นมีสติกว่าฉันซะอีกอยากเที่ยวเล่นตามประสาสาวๆด้วยกันจังเลยขยันหมั่นเพียรมีความอดทนสูงทักทายบ้างเพราะว่าเป็นน้องสาวของคานาเอะเป็นผู้หญิงละเอียดอ่อนมักทำอะไรหักโหมและดูเหมือนว่าจะชอบคุยกับกิยูนะส่วนความคิดเห็นของผมที่มีต่อเธอก็เธอดูเป็นผู้หญิงที่ยิ้มนะฮะแต่ว่าในใจเนี่ยเต็มไปด้วยความโกรธบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มจริงหรือว่ายิ้มโกรธนะหน้าขนลุกอยู่บ้างในบางทีต่อมาขอให้ทุกคนพบกับสุภาพบุรุษผู้ร้อนแรงเสาหลักแห่งเพลิงเล่นโงคุเคียวจูโร่ชอบเข้ามาทักบ่อยๆเป็นคนดีแต่บางครั้งพูดไปคนละเรื่องเด่นสะดุดตาเกินไปละยังมาเด่นกว่าข้านะเว้ยแต่รวมๆก็เป็นคนดีเหมือนนกฮูกฮะแต่น้ำเสียงสดใสอยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นพี่ชายที่เท่ที่สุดไปเลยได้ฝึกด้วยกันสนุกมากๆแถมยังเอ็นดูฉันด้วยล่ะโอ้โหอันนี้ก็คือเคียวจูโร่เนี่ยได้โซนพี่ชายไปตั้งแต่แรกละสำหรับมิซุริคุยด้วยกันบ่อยๆชอบนิสัยดีชอบเป็นคนดีดูเป็นคนมองโลกในแง่ดีไม่เผยความอ่อนแอแล้วก็ตรงไปตรงมาแต่ถ้าหากเป็นความคิดเห็นของผมนะผมว่าคนอย่างเคียวจูโร่เนี่ยเป็นคนที่โลกต้องการมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้พลังบวกแล้วก็เป็นคนที่ซื่อตรงถ้าหากว่ามีคนอย่างเขาอยู่ในโลกเยอะๆเนี่ยผมว่าโลกมันจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยต่อมาได้แก่อุซุยเทนเงินชายที่เหล่าบุรุษอิจฉาที่สุดในโยกดูเป็นคนอิสระอิจฉานิดหน่อยเล็กน้อยถึงปานกลางยังเคืองอยู่นาที่เกือบจะลักพาตัวพวก ROE ไปทำภารกิจโดยไม่บอกไม่กล่าวแถมยังมีตบตูดอีกด้วยเนี่ยวิถีและก็กระบวนท่าสวยงามมากแถมเพิ่งเคยเห็นนินจาเป็นครั้งแรกน่าประทับใจแต่มีเมียเยอะไปหน่อยนะเหมือนลิงซนๆบางครั้งก็เข้ามาขยี้หัวทำไมก็ไม่รู้ผมเสียทรงหมดมีเสน่ห์แบบผู้ใหญ่แต่บางครั้งก็พูดจาและทำตัวเหมือนเด็ก10 ขวบน่าสนใจดีเคยคุยเรื่องชีวิตในอดีตกันเกลียดคนในครอบครัวเหมือนกันดูเหมือนจะเสียใจที่ฆ่าพี่น้องตัวเองไปแต่ก็ไม่แสดงสีหน้ามืดมนออกมาน่านับถือมากเฉยแต่บางครั้งมันก็ชอบทำตัวเป็นลูกพี่ภายนอกดูขี้โม้แต่จริงๆแล้วใจเย็นรู้ขอบเขตตนเองไม่หลงลำพองผมละเกลียดพวกมีเมียเยอะจริงๆลายถัดมาเสาหลักแห่งหมอกแล้วก็เป็นเสาหลักที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มโทคิโตะมูอิจิโร่ไม่ค่อยได้คุยกันตรวจร่างกายเรื่องเสียความทรงจำและทำแผลให้บ่อยๆพูดจาไม่ค่อยดีแต่ก็รวมเป็นเด็กดีมีไหวพริบมากกว่าข้าตอนอายุเท่ากันซะอีกยังเด็กแต่พยายามได้ดีน่านับถือเมื่อเกินไปเป็นหนุ่มน้อยผู้จืดชืดยังเด็กแค่นี้แต่ได้เป็นเสาหลักแล้วเยี่ยมมากรอบรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆวิเศษจริงๆ เห็นว่ายังเด็กก็เลยไม่อยากให้ตายแต่นานๆแค่คุยกันเท่านั้นไม่ค่อยได้คุยกันเป็นเด็กที่มีวุฒิภาวะพูดสิ่งที่ควรจะพูดอย่างชัดเจนส่วนผมแล้วผมคิดว่าตอนแรกๆเนี่ยมุกอิจิโร่เนี่ยถือว่าหน้าหมันไส้นะแต่พอในช่วงแบบหลงรักพี่ทันเข้าไปเนี่ยคือยังกับคนละคนเลยต่อมาก็ถึงเวลาของไวฟุของซีรีส์ที่หลายๆคนน่าจะชอบมากหญิงสาวผู้มาตามหาผัวในวงการนักล่าอสูรอย่างเอาตายและเอาตายนามของเธอก็คือคันโรจิมิซุริหรือว่าที่เสาหลักแห่งความรักนี่เองชอบทักมาแต่ใส่ชุดแบบโชว์เนื้อหนังเกินไปหน่อยจริงๆไม่ใช่ว่ามิซุริชอบใส่นะฮะแต่โดนหลอกใส่เพราะว่าไอ้คนตัดชุดเนี่ยมันดันตัดชุดหื่นกามมาให้ชอบมากน่ารักและล่าเริงดีพรสวรรค์ดีเยี่ยมความสร้างสรรค์ของกระบวนท่าก็ยอดมากเป็นรุ่นน้องที่น่ารักผู้หญิงประหลาดโดดเด่นกว่าข้างั้นหรือมันน่าโมโหจริงแต่ว่าสะโพกผายคลอดลูกง่ายนี่เองจะมองแต่ตูดผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยเหมือนลูกเจี๊ยบสีชมพูที่เอาแต่ร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแต่ยอมรับว่าผมสวยดีชอบมากน่ารักแต่พูดจาไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่เป็นห่วงนะอยากเป็นผัวเธอมากเลยอันนี้ผมเติม ซื่อบื้อเกินไปรับมือยากเลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เด็กอารมณ์ดีและดูเหมือนว่าจะชอบโอบาไนนะไอ้นี่ก็รู้ดีจริงๆความรู้สึกของผมที่มีต่อเจ้าหล่อนนะฮะโหเอาสั้นๆเลยแล้วกันเธอจะมาทำท่าอ่อยทุกคนทั้งที่มีพี่งูมาตามจีบไม่ได้นะมิซุริต่อมาก็ได้เวลาของพี่งูปากแซบอิงูโรโอบาไนว่าที่เสาหลักอสรพิษโดนแม่งนินทาเศร้าจังเลยนานๆทีคุยกันเรื่องกระบวนท่าดาบและเรื่องอื่นประปรายประสาทสัมผัสเยี่ยมความยืดหยุ่นมากกว่ามิซุริซะอีกนะสีตาแม่งเด่นจังวะเจ็บใจโว้ยมาเด่นกว่าข้าได้ยังไงแต่เป็นคนเกลียดความสกปรกและความอายุติธรรมเอาจริงเอาจังจนเกินไปเหมือนแมวป่าเป็นคนเงียบๆตาสวยดีเจอตอนแรกนี่คือตกใจมากเลยเป็นคนที่ใจดีมากเลยเนอะความในจดหมายก็สุดยอดชมฉันเยอะมากขนาดฉันกินข้าวช้าแค่ไหนก็ยังยิ้มหวานแล้วก็รอเสมอโอ้โหแหมถ้าไม่ใช่เธอนะมิซุริแต่เปลี่ยนเป็นกิยูไม่ก็ทันจิโร่เนี่ยพี่แกคงสั่งคาบุระมารุเนี่ยฉกตายหาไปแล้วเข้ากันได้ดีสุดๆเพื่อนรักเป็นเด็กเอาจริงเอาจังมากละเอียดอ่อนดูเหมือนจะชอบมิซุรินี่พี่แกจะดูออกไปทุกคู่เลยไหมเนี่ยฮะเกียวเมเนี่ยสรุปจากผมนะฮะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าเข้าหาสักเท่าไหร่อันนี้ผมไม่ได้อคตินะแต่เนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยไม่ค่อยถูกโฉลกกับคนที่เข้มงวดจนเกินไปขอย้ำจนเกินไปแถมยังปากแซ่บแบบนี้รับรองว่ามีเรื่องกันแน่ต่อมาได้แก่บุรุษหัวร้อนแห่งยุคผู้ที่มีรอยยิ้มอันอ่อนโยนที่สุดในเรื่องนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือชิเนซึงาวะซาเนมิเสาหลักแห่งวายุนี่เองไอคนขี้โมโหเจอกันก็ถามแต่คำว่าสบายดีหรือเปล่ามึงถามอยู่คำเดียวนี่นะเป็นคนที่ผลักดันปราณวายุให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกสุดยอดมากดูจะเป็นตัวอันตรายแต่ก็มีจุดที่เหมือนเด็กเหมือนหมาป่าน่ากลัวอะแต่จุดนี้แหละที่ชอบมักจะโดนเขาโกรธใส่บ่อยๆเพื่อนรักที่เข้าขากันได้ดีเป็นคนที่จิตใจแกร่งแต่ลึกๆแล้วซื่อๆขี้อายดูแล้วน่าจะชอบคานาเอะพี่แกเด็กขนาดตาบอดยังมองออกเลยนะว่าใครชอบใครโอ้โหเรียกได้ว่าแม่นยังกระจับวางเนี่ยแต่ในความคิดเห็นของผมที่มีต่อซาเนมินะฮะคือเฮียแกเนี่ยถ้าหากว่าเป็นก่อนหน้านั้นแบบช่วงต้นๆนะผมบอกเลยว่าเป็นคนที่ไม่น่าเข้าหาอย่างแรงแต่ถ้าหากว่าหลังช่วงท้ายจนถึงจบเรื่องนะฮะโอเคพี่แกเป็นคนที่โอเคเลยทีเดียวและก็ในที่สุดก็มาถึงพี่ใหญ่คนสุดท้ายนะฮะเสาหลักหินผาฮิเมจิมะเกียวเมนับถือเข้ามาทักด้วยบ่อยๆใจดีชอบมากเลยเคารพนับถือจากใจรูปร่างฟ้าประทานอิจฉาเวียงอาวุธใหญ่ๆได้สบายสุดยอดมากกล้ามเนื้อเนี่ยมันยอดเยี่ยมจริงๆเลยเพิ่งเคยเห็นคนสูงกว่าข้าก็คราวนี้แหละแถมแข็งแกร่งเป็นบ้าเหมือนหมีเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นคนน่ารักที่ชอบแมวแต่ก็แข็งแกร่งที่สุดในเหล่าเสาหลักได้เลยแหละเป็นคนที่แข็งแกร่งมากเชื่อใจได้เคารพยกย่องส่วนจากความเห็นของผมนะฮะผมต้องบอกเลยว่าผมสงสารเฮียแกมากชีวิตวัยเด็กพี่แกลันทดตาบอดเพราะว่าป่วยแต่เด็กใช้ชีวิตลำบากอยู่ที่วัดแบบขัดสนนะฮะต้องมาเข้าคุกเพราะว่าเด็กที่ปกป้องเนี่ยพูดจาแบบไม่ชัดถ้อยชัดคำก็เลยทำให้คนที่มาช่วยเนี่ยเข้าใจผิดนึกว่าคนที่ฆ่าเด็กๆเนี่ยเป็นเกียวเมแต่จริงๆมันเป็นอสูรนะฮะก็เลยแบบต้องเข้าคุกถ้าหากไม่ใช่เพราะว่าอุโบยาชิกิเนี่ยก็คือเกียวเมโดนโทษประหารไปแล้วผมก็เลยแบบนับถือแล้วก็ยกย่องพี่แกมากแต่นั้นก็เลยทำให้พี่แกเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยไว้ใจใครง่ายๆจบกันไปแล้วนะฮะสำหรับความคิดเห็นในใจที่เสาหลักต่างมีให้กันอย่างที่เห็นฮะไอหนึ่งก็เปรียบเทียบคนอื่นซะอย่างกษัตริย์ คนหนึ่งเนี่ยก็มองออกตลอดเลยว่าคนอื่นเนี่ยเขารักชอบพอกันยังไงขนาดว่าตาบอดนะเนี่ยส่วนในอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มองแต่ตูดผู้หญิงฮะมองว่าคลอดลูกง่ายเป็นข้ออ้างแต่ที่จริงอะอยากมองแค่ตูดแหละส่วนไอ้หนึ่งก็ชมแต่คนอื่นเลิกกันไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมหาข้อเสียอีกฝ่ายไม่เจอหรือไงทำไมหาแต่ข้อดีเจอเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของคิวจูโร่ละกันเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ